หลังจากที่เขามีการโพสต์รูปนี่กางเกงยีนขาดรูปหัวใจคู่ที่กรุงปารีสเมื่อวันก่อนนะคะระหว่างณเดชน์กับยาย่านั่นเองแฟนคลับก็หูฟินหนักไปอีกเพราะว่าล่าสุดของล่าสุดยาย่าเขาโพสต์รูปขอบคุณชุดค่ะจากวัตนิกานะคะโดยมีแคปชั่นที่ชวนฟินให้เราเนี่ยได้นอนหลับสบายกันแคปชั่นคือขอบคุณพี่แพรมากนะคะที่เสกชุดผ้าไหมไทยให้หนูนะคะ Love you แล้วก็เมนชั่นไปถึงวัตนิกานะคะแต่ว่ามีการเขียนว่ากล้องเนี่ยถ่ายโดยคนน่ารักโอ้ยดูเองละกันว่าไอ้ที่ฟินอยู่เนี่ยฟินอะไรฟินตรงไหนคนน่ารักไงเราเขินอยู่เราไม่พูดเยอะดีกว่าเขินมากแล้วก็ทริปนี้นะเราว่าเป็นทริปที่เขาปล่อยรูปมาเยอะมากนะจัดเต็มมากจัดเต็มมากแล้วก็เป็นทริปที่แบบบางคนบอกอุ๊ยตายละเหมือนภาพพรีเวดดิ้งเลยอะค่ะถูกต้องหลายๆคนก็คิดไปไกลว่าเอ๊หรือว่าที่ยังไงเขามีการแบบว่าคุกเข่าขอแต่งงานอะไรที่แบบเพราะเห็นแหวนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะเดี๋ยวเรารายงานกันเรื่อยๆก็แล้วกันฟินกันไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะ